สวัสดีครับพบกับคอลัมน์สองมุมสิงห์นะครับโดยพี่เบียร์ CFC นะครับวันนี้พี่เบียร์ก็จะมาตอนที่4แล้วนะจะมาพูดคุยกันแล้วก็มีชื่อตอนว่าคู่แข่ง UCL รอบ8ทีมสุดท้ายละกันนะครับก็น้องๆสามารถเข้าไปอ่านคอลัมน์สองมุมสิงห์ได้ที่เว็บไซต์ Beer CFC หรือจะติดตามนะครับคลิปเสียงแบบนี้จาก YouTube Channel Beer CFC ก็ได้นะครับก็สบายไม่ต้องอ่านก็ยังไงฝากติดตามนะครับฝากกด Subscribe นะครับช่อง Beer CFC กันด้วยนะจ๊ะเราไปเริ่มกันที่2มุมสิงห์นะครับวันนี้เราจะไปส่องนะครับ8ทีมที่เข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาลนี้กันสักหน่อยนะฮะก็ต้องบอกว่าคอลัมน์วันนี้เนี่ยเป็นคอลัมน์เก็บตกนะครับเป็นตอนเก็บตกจากวันพุธที่31มีนาคมนะครับพี่ก็ตั้งใจว่าจะเขียนให้ครบทุกพุธนะครับสำหรับตอนนี้พี่เบียร์ก็จะพาไปทำความรู้จักกับทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายในฤดูกาลนี้แล้วก็พี่ได้เอาผลโหวตของแฟนบอลทั่วโลกมาฝากกันด้วยนะครับว่าเขาคิดเห็นอย่างไรทีมไหนจะเป็นแชมป์ว่าแล้วเราก็ไปเริ่มกันเลยนะครับเริ่มจากทีมแรกเลยนะครับเต็ง1นะครับตอนนี้ยูฟ่าแรงกิ้งอยู่ในอันดับที่1แชมป์6สมัยและฤดูกาลที่แล้วก็เป็นแชมป์ด้วยนะครับตอนนี้เป็นแชมป์เก่านั่นก็คือบาเยิร์นมิวนิกนั่นเองนะครับผลงานในฤดูกาลนี้เนี่ยบาเยิร์นชนะ7เสมอ1นะฮะยังไม่แพ้ใครนะครับดาวซันโบของทีมเป็นโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้นะครับยิงไป5ประตูในรอบ16ทีมที่ผ่านมาเนี่ยบาเยิร์นก็เอาชนะลาซิโอไปได้ด้วยสกอร์รวม6ประตูต่อ2นะครับส่วนในรอบแบ่งกลุ่มแน่นอนบาเยิร์นเป็นแชมป์กลุ่มนะครับผู้เล่นที่น่าจับตามองก็คือโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้นั่นเองนะครับแล้วก็ดูกันไปนัดต่อนัดนะฮะทีมที่2ก็คือเชลซีทีมรักของเรานั่นเองนะครับยูฟ่าแรงกิ้งอยู่ในอันดับที่13ตอนนี้เชลซีเป็นแชมป์1สมัยนะครับเมื่อปี2012ฤดูกาลที่แล้วเนี่ยเรามาได้แค่รอบ16ทีมสุดท้ายนะครับต้องตกรอบพ่ายบาเยิร์นไปอย่างน่าเจ็บใจแต่ในฤดูกาลนี้เนี่ยเชลซีชนะ6เสมอ2ยังไม่แพ้ใครเช่นกันนะครับดาวซันโบในรายการนี้ก็คือโอลิเวียชิรูนะครับยิงไปแล้ว6ประตูและในรอบ16ทีมสุดท้ายที่ผ่านมาเนี่ยเชลซีเอาชนะเอเลโตโกมาดริดไปด้วยสกอร์รวม3ประตูต่อ0นะครับในรอบแบ่งกลุ่มก็เป็นแชมป์กลุ่มเช่นกันนะครับผู้เล่นที่สำคัญก็คือติโมแวนเนอร์ชิรูเนี่ยในฤดูกาลนี้นะครับลงไป5เกมยิงไปแล้ว6ประตูให้เชลซีนะครับในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกทีมต่อไปครับบอรุสเซียดอร์ทมุนด์ครับอยู่ในแรงคิ้งอันดับ12เป็นแชมป์1สมัยด้วยนะในปี97นะฮะฤดูกาลที่แล้วเนี่ยดอร์ทมุนด์นะครับมาได้แค่รอบ16ทีมสุดท้ายโดยแพ้ปารีสนะครับแต่ในฤดูกาลนี้เนี่ยชนะ5เสมอ2แพ้1นะครับดาวซันโวของทีมอย่างเออร์ลิงฮาแลนด์ที่กำลังเนื้อหอมมากๆฟอร์มร้อนแรงมากๆในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับโดยยิงไปแล้วถึง10ประตูนะครับรอบ16ทีมที่ผ่านมาเนี่ยดอร์ทมุนด์ผ่านเซบีย่าด้วยการเอาชนะ5ประตูต่อ4นะครับสกอร์รวมนะฮะแล้วก็แน่นอนว่าผู้เล่นที่สำคัญและน่าจับตามองก็คือเออร์ลิงฮาแลนด์นั่นเองนะครับต่อไปหงแดงลิเวอร์พูลนะครับแชมป์ปี2019นะล่าสุดแล้วเป็นแชมป์6สมัยด้วยนะครับต้องบอกว่าฤดูกาลที่แล้วเนี่ยลิเวอร์พูลแพ้อเลติโกมาดริดในรอบ16ทีมนะครับปีนี้เชลซีล้างแค้นให้แล้วนะผลงานฤดูกาลนี้สำหรับลิเวอร์พูลเนี่ยชนะ6เสมอ1นะครับแพ้1ดาวซันโวของทีมก็คือโมเมดซาลาห์นี่ยิงไปแล้ว5ประตูในแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับรอบ16ทีมที่ผ่านมาเนี่ยเอาชนะไลป์ซิกไปด้วยสกอร์รวม4ประตูต่อ0และรอบแบ่งกลุ่มก็เป็นแชมป์กลุ่มมาด้วยนะครับเพราะนั้นผู้เล่นคนสำคัญแน่นอนโมเมดซาลาห์นั่นเองนะฮะส่วนทีมต่อไปแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับผลงานดีที่สุดของซิตี้คือรอบรองชนะเลิศเมื่อปี2016นะครับยังไม่เคยเป็นแชมป์เลยนะยังไม่เคยเข้าชิงด้วยที่สำคัญเนี่ยฤดูกาลที่แล้วเนี่ยเข้าถึงรอบ8ทีมแล้วก็มาแพ้ลียงนะครับส่วนฤดูกาลนี้ซิตี้ชนะไปแล้ว7เกมนะครับเสมอ1ยังไม่แพ้ใครนะครับดาวซันโวของซิตี้ก็คือเฟรานตอเรสนะครับยิงไปแล้ว4ประตูส่วนรอบ16ทีมที่ผ่านมาเนี่ยเอาชนะมุนเชนกลัดบักไปได้ด้วยสกอร์รวม4ประตูต่อ0นะครับรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยเป็นแชมป์กลุ่มแน่นอนส่วนผู้เล่นที่สำคัญของซิตี้ก็คือเควินเดอบรอยน์นั่นเองนะครับมาดู FC ปอร์โต้คู่แข่งของเชลซีเรานะครับตอนนี้ยูฟ่าแรงกิ้งอยู่อันดับที่15นะครับ FC ปอร์โต้นี่เป็นแชมป์มา2สมัยแล้วนะครับโดยครั้งล่าสุดเมื่อปี2004เนี่ย
คุมทีมโดยโชเซ่มูรินโญ่นะครับคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกก่อนที่จะย้ายมาคุมเชลซีนั่นเองนะครับฤดูกาลที่แล้วปอร์โต้เนี่ยไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขันนะครับส่วนฤดูกาลนี้เนี่ยปอร์โต้ชนะ5เสมอ1แต่แพ้ไป2นัดนะครับดาวซันโวของทีมคือเซคิโอโอลิเวรานะครับยิงไปแล้ว5ประตูรอบ16ทีมที่ผ่านมาเนี่ยเสมอนะครับสกอร์รวมกับยูเวนตุส4ประตูต่อ4แต่ว่าผ่านเข้ารอบด้วยกดอเวโกหรือกดประตูทีมเยือนนั่นเองนะครับในรอบแบ่งกลุ่ม FC ปอร์โต้ก็จบเป็นทีมอันดับ2ด้วยนะฮะผู้เล่นสำคัญน่าจับตามองก็คือเคซุสโคโรนานะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาวิเคราะห์กันแบบละเอียดอีกทีนึงว่าใครอะไรจะลงยังไงบ้างสำหรับปอร์โต้นะฮะส่วนทีมต่อไปนะครับคู่ชิงในปีที่แล้วกับบาเยิร์นนั่นคือปารีสนะครับปารีสเนี่ยเป็นรองแชมป์1สมัยเมื่อฤดูกาลที่แล้วนั่นเองนะครับได้เข้าชิงแต่ก็ต้องพ่ายแพ้บาเยิร์นมิวนิกไปนะฮะผลงานในฤดูกาลนี้เนี่ยปารีสชนะ5เสมอ1แพ้2นะครับแต่สนน่าสนใจตรงที่มีดาวซันโว2คนนะครับคือเนมาร์กับคิเลียนเอ็มบัปเป้นะครับยิงไปแล้วคนละ6ประตูนะครับน่าสนใจมากๆเลยนะฮะรอบ16ทีมที่ผ่านมาเนี่ยปารีสก็ชนะบาร์เซโลนาไปด้วยสกอร์รวม5ประตูต่อ2ด้วยนะครับและรอบแบ่งกลุ่มก็เป็นแชมป์กลุ่มนะครับผู้เล่นที่น่าจับตามองแน่นอนว่าเป็นคิเลียนเอ็มบัปเป้แต่เนมาร์ตอนนี้เนี่ยก็มีฟอร์มการเล่นที่ดุดันไม่แพ้กันนะเพราะนั้นถ้า2คนนี้ลงสนามนะครับอันตรายจริงๆนะฮะส่วนทีมสุดท้ายครับเรอัลมาดริดนะครับตอนนี้เนี่ยยูฟ่าแรงกิ้งอยู่อันดับ4นะครับมาดริดต้องบอกว่าเป็นเจ้ายุโรปของจริงนะครับโดยคว้าแชมป์มากที่สุด13สมัยไปแล้วนะครับฤดูกาลที่แล้วเนี่ยมาดริดเนี่ยเข้าถึงรอบ16ทีมสุดท้ายแต่ก็แพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้ไปนะครับส่วนฤดูกาลนี้เนี่ยมาดริดชนะ4เสมอ1แพ้2นะครับดาวซันโวของทีมก็คือคาริมเบนเซม่ายิงไปแล้ว5ประตูรอบ16ทีมที่ผ่านมาเนี่ยเอาชนะอาตาลันต้าไปด้วยสกอร์รวม4ประตูต่อ1นะครับส่วนรอบแบ่งกลุ่มแน่นอนว่าเป็นแชมป์กลุ่มแต่ผู้เล่นคนสำคัญที่แมดริดจะขาดไม่ได้เลยก็คือเซกิโอรามอสนะครับที่พี่เบียร์คิดว่าเขาเป็นทั้งผู้นำและเป็นผู้ที่กุมสถานการณ์ของทีมเนี่ย ที่จะทำให้ทีมเนี่ยเล่นดีได้เปรียบนะครับเกมรับแน่นแล้วฮะสามารถสั่งคันไปถึงกองหน้าอย่างเบนเซม่าได้ด้วยนะครับจริงๆต้องบอกว่ามาดริดเนี่ยค่อนข้างโดดเด่นนะฮะในแนวรับมาตั้งนานแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้สำหรับพี่เบียร์คิดว่าอาจจะยังไม่มีหน้าเป้าระดับโลกที่เปี้ยงป้างแต่ก็สามารถยิงได้เรื่อยๆนะครับสำหรับเบนเซม่าก็อันตรายไม่แพ้กันนะครับคืนนี้เดี๋ยวลองมาดูฟอร์มกันลิเวอร์พูลจะเจอกับเรอัลมาดริดนะครับคู่นี้ผู้ชนะเนี่ยจะต้องมาพบผู้ชนะคู่เราด้วยนะครับจากข้อมูล8ทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายเนี่ยพี่เบียร์ก็สรุปข้อมูลที่น่าสนใจให้ประมาณนี้นะครับนั่นก็คือ FC ปอร์โต้เนี่ยเป็นทีมเดียวที่จบรอบแบ่งกลุ่มด้วยอันดับที่2นะครับส่วนทีมอื่นๆเนี่ยเขาเป็นแชมป์กลุ่มกันหมดเลยนะครับและอย่างนึงก็คือ FC ปอร์โต้เนี่ยคือทีมเดียวที่ผ่านรอบ16ทีมสุดท้ายที่ผ่านมารอบที่ผ่านมาเนี่ยด้วยผลเสมอนะครับสกอร์รวมเสมอ 4-4 แต่ว่าผ่านเข้ารอบด้วยกดประตูทีมเยือนนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้และปารีสแซงต์แชร์กแมงไม่เคยได้แชมป์รายการนี้นั่นก็คือไม่เคยได้แชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับเพราะนั้นความกระหายของเขาเต็มเปี่ยมแน่นอนนะครับและแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยก็ยังไม่เคยเข้าชิงในรายการนี้เลยนะครับส่วน3ทีมนะหลักๆอย่างบาเยิร์นมิวนิกแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็เชลซีคือทีมที่ยังไม่แพ้ใครในฤดูกาลนี้ในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับต้องบอกว่าถ้าเทียบระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้กับปารีสนะโหความกระหายในการคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกพอๆกันเลยนะแต่ว่าปารีสสามารถเข้าผ่านถึงรอบชิงชนะเลิศในฤดูกาลที่แล้วได้โดยคุมทีมโดยโทมัสซูเคิลเนี่ยแหละครับเพราะนั้นแหมเจ็บใจจริงๆสำหรับทูเคิลปีนี้มีโอกาสแก้ตัวแต่ก็ต้องแก้ตัวกับเชลซีนะครับต้องดูกันว่าเขาจะสามารถทำได้ดีแค่ไหนนะฮะส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้เช่นกันครับเป๊ปกวาร์ดิโอล่าเนี่ยก็อยากที่จะพาแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเป็นสมัยแรกของสโมสรให้ได้นะครับยังไม่เคยผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้เลยนะเพราะนั้นก็มีความหมายกับ2ทีมนี้มากๆนะครับสำหรับพี่เบียร์ก็คิดว่าเช่นนั้นแล้วก็2ทีมนี้มีโอกาสเจอกันด้วยนะครับ
หรือแม้แต่คู่อย่างปารีสกับบาเยิร์นเนี่ยในเกมคืนนี้รู้สึกเกมถัดไปนะฮะคู่ปารีสกับบาเยิร์นเนี่ยก็จะเป็นแมตช์ล้างตาสำหรับปารีสด้วยนะครับถ้าเรามาดูผลโหวตจากแฟนบอลทั่วโลกนะเขาโหวตกันว่าทีมไหนที่จะเป็นแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลนี้นะครับก็ลองมาดูนะครับอันดับหนึ่งต้องบอกว่าแฟนบอล 22% นะฮะโหวตให้บาเยิร์นเป็นแชมป์นะครับ 22% เลยนะมากที่สุดนะฮะส่วนอันดับที่2นะครับแฟนบอล 19% โหวตให้แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเป็นแชมป์และอันดับที่3มาเต็ง3นั่นก็คือเชลซีของเรานะครับโดยแฟนบอล 18% โหวตให้เชลซีเป็นแชมป์ในปีนี้ครับก็ลองมาดูเต็ง1 2 3ผลจะเป็นอย่างไรนะฮะส่วนสำหรับทีมเชลซีโดยเฉพาะเลยเนี่ยแฟนบอลเชลซีทั่วโลกขออภัยแฟนบอลทั่วโลกเลยไม่เฉพาะแฟนบอลเชลซีนะแฟนบอลต่างโหวตว่าอย่างไรกันบ้างสำหรับทีมเชลซีนะครับสำหรับเชลซีเนี่ยแฟนบอล 38% เลยนะบอกว่าน่าจะจอดแค่รอบ8ทีมสุดท้ายโดยไม่ผ่าน FC ปอร์โต้นะครับแล้วก็มีเพียง 22% เท่านั้นที่คิดว่าเชลซีจะเป็นแชมป์ได้นะครับส่วนโปรแกรมการแข่งขันรอบ8ทีมสุดท้ายนั้นเนี่ยจะเริ่มแข่งกันในคืนวันอังคารที่6และคืนวันพุธที่7เมษายนนี้นะครับถ่ายทอดสดทาง yufa.tv อย่าลืมติดตามชมนะครับโปรแกรมการแข่งขันก็จะมีประมาณนี้อ๋อเดี๋ยวพี่เบ้ขอดูคืนนี้เนี่ยเรอัลมาดริดนะครับจะพบกับลิเวอร์พูลแล้วก็แมนเชสเตอร์ซิตี้จะพบกับบอรุสเซียดอร์ทมุนด์ก็มีข่าวว่าเป๊ปกวาร์ดิโอล่าเตรียมที่จะคุยกับเออร์ลิงฮาแลนด์เพื่อดึงตัวด้วยตอนที่เจอกับดอร์ทมุนด์อะไรเนี้ยก็ลือกันไปนะครับว่ากันไปประมาณนั้นแต่พรุ่งนี้โอ้โหต้องบอกว่ามันแน่นอนนะครับคืนวันพุธต่อเช้าวันพฤหัสทุกคู่แข่งตี2พร้อมกันนะครับพรุ่งนี้เนี่ยบาเยิร์นมิวนิกพบกับปารีสนะครับแล้วก็เชลซีพบกับ FC ปอร์โตนะครับสำหรับพี่เบียร์ก็ขอทายสนุกๆ นะครับว่าคู่ชิงชนะเลิศในปีนี้ได้แก่ปารีสแซงแชกแมงพบกับเชลซีนั่นเองนะฮะแล้วก็คงไม่ต้องถามนะครับว่าพี่คิดว่าใครจะเป็นแชมป์ในปีนี้นะครับแต่ก็อยากจะให้ดูกันไปทีละนัดนะครับส่วนเชลซีจะผ่าน FC ปอร์โตได้หรือไม่นั้นเนี่ยในสัปดาห์หน้าเราก็จะรู้กันแล้วนะครับแข่ง2สัปดาห์ติดเลยนะก็เตรียมตัวเชียร์กันให้เต็มที่ดีกว่านะครับแล้วก็สำหรับบทวิเคราะห์ก่อนเกมเลกแรกนะครับระหว่างปอร์โตแล้วก็เชลซีเนี่ยพี่เบียร์จะกลับมาเขียนอีกครั้งนึงในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆทุกคนที่ติดตามคอลัมน์2มุมสิงนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องเบียร์ CFC ให้พี่เบียร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับบ๊ายบาย